ขานอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเหนือเสียนเกล้าขอความเจริญรุ่งเรืองในธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงบังเกิดมีแก่นักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกทุกท่านนะ,ะก็กลับมาเจอกับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลทั่วโลกเนาะ ช่วงนี้อาจจะห่างหายไปนะเพราะว่าขอโอกาสให้พระอาจารย์รุ่นใหม่ๆท่านขึ้นมาบ้างก็จะรับบุญโรงเรียนอนุบาลเนี่ยเดือนๆๆเว้นเดือนนะเดือนเว้นเดือนแล้วก็จะให้พระอาจารย์รุ่นใหม่ๆท่านได้มาเป็นผู้ช่วยคุณครูแมใ่ใหญ่นะช่วยเทช่วยสอนพวกเราจะได้รู้จักนะลูกๆนะพรลูกชายหลวงพ่อ รุ่นใหม่ๆนะได้มาถ่ายทอดธรรมะกันดีไหมเอ่ยดีเนาะดีเนาะเออจะได้เจอพระวันก่อนเพิ่งประชมุมคณะกรรมการวัดเนี่ยเฉพาะพระภิกษุสามเณรของวัดนะลูกๆหลวงพ่อเนี่ยพะลูกชายสามเณรลูกชายหลวงพ่อเนี่ยที่อยู่ในความดูแลนะทั้งในและต่างประเทศนะประมาณ3,000กว่ารูปนะ เอาบุญมาฝากทุกท่านด้วยนี่เห็นไหมที่เราถวายพัฒตาหารกันนะมาทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาเนี่ยจากเริ่มต้นนะหลวงมีหลวงพ่อธรรมชยโยกัมมูณะนะมีพระภิกษุรูปเดียวนะผ่านไป54ปีเนี่ยพระสามพันประรูปนะเยอะมากเลยเนะีเราจะได้ปลื้มอ,อกปลื้มใจพระอาจารย์ทั้งหลายรุ่นใหม่ๆก็จะได้หมุน จะเปลี่ยนมุนเวียนกันมานะทำหน้าที่ผู้ช่วยคุณครูไม่ใหญ่เห็นหน้าหลวงพี่รู้สึกน่าจะเข้มขึ้นเนาะไปทำหน้าที่วีมังฮะมอบพระของขวัญเอาบุญมาฝากทุกท่านด้วยชุดวีมังเนี่ยจะน่าเกรียมเป็นพิเศษเพราะว่าลงปฏิบัติหน้าที่ประมาณบ่ายสามครึ่งนะบ่ายสามครึ่งสี่โมงใช่ไห โอ้แดดก,กาลังสว่างเลยนะเดินไปบอกโยมเข้าพื้นที่ได้แล้วโยมก็บอกว่าเอาของไปวางไม่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวตัวจะตามไปออใช้ได้นะเทคนิคดีกันทั้งนั้นเลยนะเ,ออเทคนิคดีกันจกนกระทั่งพี่วินนี่ต้องต้องประกาศนะต้องประกาศอะไรนะเดทไลน์ line, ใช่ไหมออออต่อจากนี้นะถ้าให้ลงพื้นที่เดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่มาช่วยประจำพื้นที่นะก็สนุกสนานนะ ในการไปร่วมธรรมยตรายังปลื้มอยู่ไม่เอ่ยใครปลื้มขอให้รวยจ้าดีจ้าให้รวยบุญรวยบาร,รมีนะแล้วก็รวยทรัพย์สินเงินทองนะจะได้เอามาสั่งสมบุญบา้าสร้างบาร,รมีทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปนะเดี๋ยวเราเริ่มต้นด้วยการไปทบทวนบุญจุดประทีปเมื่อวานกันก่อนนะ,ะเดี๋ยวไปชมเลย ทันให้ร่มเงาเพื่อให้เราร่มเย็นเช็ดดังเช่นธรรมเมกบนนภาเราร่มเย็นเป็นสุขทุกเวลาด้วยบุญญาพระมงคลเทพนีคำสอนสังครั้งท่าน ยังกองผู้กูเสียงธำนำ สาธุสาธุปลื้มกันไม่เอ่ยปลืมปล้มนะใครปลื้มขอให้รวยจ้าใครปลื้มขอให้แข็งแรงใครปลื้มขอให้เข้าถึงทำง่ายๆนะใครสาธุดังขอให้สตังเยอะๆจ้าเนี่ยเช็คเช็คเช็คสาวเช็คก,กันหน่อยนะเพิ่งเข้ากันมาเยอะแยะเลยนะโมทนาบุญด้วย สำหรับทางบ้านนะตอนนี้การถ่ายทอดสดเนี่ยจะอยู่ที่ Facebook กับ YouTube นะทาง Zoom จะไม่มีแล้วนะก็เข้ามาชมผ่านทาง YouTube กับ Facebook ของ GBN ได้นะใครที่ชวนพระธรรมญาตราทั้งหลายนะท่านมาบวชธรรมทายาทนะก็อย่าลืมนะเชร์ชวนท่านบวชอยู่ต่อเยอะๆดีไหมดีนะจะได้เป็นกำลังพระศาสนานะต่อจากนี้ก็ ทางโครงการก็จะให้ท่านไปปฏิบัติธรรมนะไปปฏิบัติธรรมกันเต็มที่หลังจากปฏิบัติธรรมในอิริยาบทเดินแล้วต่อไปก็จะเข้าไปทางภาคเหนือเนาะไปทางเข้าปฏิบัติธรรมปรีกวิเวกนะปรีกวิเวกปฏิบัติธรรมนะปรีกวิเวกวเวทั้งกายทั้งใจไปที่สงบนะหลังจากที่มาฝึกอิริยาบถในท่าเดินแล้วในการทําสมาธิ ทุกย่างก้าวเป็นย่างแก้วแล้วเพื่อระลึกถึงคุณของพระเดชพระคุณหลวงปู่นะต่อไปก็จะไปนั่งสมาธิกันเต็มที่นะเต็มที่เลยการที่นั่งสมาธิให้เต็มที่เนี่ยก็จะเป็นกำลังใจให้ท่านมีประสบการณ์ภายในนะนั่งสมาธิแล้วมีประสบการณ์ภายในถ้ามีประสบการณ์ภายในจะเป็นพยานในการตรัสรู้ธรรมของพพุทธเจ้าเอง แล้วจะมีกํำลังใจในการบวชอยู่ต่อนะเพราะว่าการบวชเป็นพระไม่ใช่ง่ายนะ,ะการบวชเป็นพระไม่ใช่ง่ายเลยแค่เจออุปสรรคดินอากาศฟ้านะยังไม่ต้องเจอใครนะเจออุปสรรคดินอากาศฟ้านะอยากอากาศเย็นอากาศก็ร้อนนะ รือเรื่องสุขภาพ,พลานามมยของตัวเองอย่างที่เราก็ไปชิญมาทั้งโลกเนาะโควิดทั้งหลายนะโควิดทั้งหลายเห็นไหมสุขภาพก็สําคัญกําลังใจที่จะบวชอยู่ต่อก็เยอะต้องใช้กําลังใจที่เยอะนะนการบวชไม่ใช่ง่ายๆถ้าการบวชมันง่ายนะเขาก็บวชกันหมดทั้งโลกแล้วนะฉะนั้นก็นี่ถ้าท่านบวชแล้วก็ประพฤติปฏิบัติธรรมนะโดยเฉพาะบําเพ็ญสมณธรรมนะ นั่งธรรมะนั่งสมาธิเยอะๆได้ประสบการณ์ภายในได้ความสุขภายในก็จะเป็นกำลังใจให้กับตัวเองในการบวชอยู่ต่อได้นานๆดีไหมเอ่ยดีเนะาะฉะนั้นใครที่เป็นกัลยาณมิตรชวนบวชก็ชวนอยู่ต่อนะชวนอยู่ต่อจะได้เป็นกำลังพระศาสนานะเอาภาพมาให้ดูนะเออนีออ่สวยไหมเอ่ย สวยเนาะโอ้เห็นแล้วปลื้มใจนะ,ะทีมงานจัดเต็มเลยเมื่อวานกี่นาทีรู้ไหมเอ่ยสี่ถึงห้านาทีเลยนะเอตอนดูพลุเนี่ยใจอยู่กับพลุหรือใจอยู่กับพระภายในฮะ <laughs> <laughs> อ้าวแสดงว่านะแสดงว่านะยังต้องอีกนิดหนึ่งนะยังต้องอีกนิดหนึ่งตาดูพลุใจต้องอยู่กับพระภายในนะ เออให้นึกถึงพระกรันให้เป็นดวงบุญใสๆเลยพรุก็คือประทีปอย่างหนึ่งนะโคมลานก็เป็นประทีปอย่างหนึ่งพิธีนี้คือประีประปรีปิธีจุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาธรรมพระมงคลเทพมูนนะหลวงปู่วัดปักน้ำของเราพระผู้ปราบมารน,นะพิธีจุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชา และบูชาธรรมพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมานจะเป็นโคมลานหรือเป็นพลุก็เป็นประทีปนะนะไม่ใช่จุดให้ดูเพลินเพลินนะไม่ได้จุดให้ดูเพลินเพลินแล้วจุดแล้วเหมือนกับโออลังการงานสร้างอะไรเงี้ยไม่ใช่จุดแบบเป็นโอลิมปิกนะถวายเป็นพุทธบูชาเหมือนกัน่าฉะนั้นตอนดูพลุเนี่ยใจให้อยู่ที่ศูนย์กลางกายนึกถึงพระ นะเอาบุญเอาใจกลั่นให้ผู้เนี่ยใสยไปด้วยนะใสสว่างไปด้วยนะถวายเป็นพุทธบูชาทั้งภาพทั้งเสียงนะเออทั้งภาพทั้งเสียงเลยถ้าเราเคยศึกษาในโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาเนะี่ยเวลาเทพประบุเทพธิดาขึ้นเทวรถแล้วไปสมาคมกับชาวสวรรค์ทั้งหลายด้วยอันิสงส์ถวาย ประทีบโอเวลาเทพพระบุเทพธิดาเนี่ยขึ้นเทวรถแล้วออกจากวิมานเป็นอ่างโอ้มีประทีบมีพุเนี่ยเกิดขึ้นตลอดเวลาเลยแล้วเสียงก็เป็นเสียงทํานองที่เพราะด้วยนะเอเอเสียงเสียงมนุษย์อาจจะได้ยินแค่กระหึมตึมตึมตึมใช่ไหมเออแต่ชาวสวรรค์อีกอย่างหนึ่งฉะนั้นเวลาเนี่ยเวลาทีมงานจุดพุ ก็ให้นึกถึงพระกันพลูให้ไซส์สว่างสะอาดบริสุทธิ์น้อมถวายเป็นพุทธบูชาด้วยน้อมถวายบูชาธรรมหลวงปู่ไปด้วยนะเออนี่เนี่ยสำคัญนะสำคัญนี่ช่างภาพนักข่าวเขาก็ปลื้มมากเลยนะเนี่ยมาอยู่กับเราจนกระทั่งจุดพลุเสร็จเลยนะก่อนกับเนะี่ยแล้วก็ส่งภาพไปโอ้มีทั้งคนสรรเสริญและคนสงสัย เยอะเลยเยอะเลยแต่ก็ไม่เป็นไรสรรเสริญก็สาธุได้บุญไปถ้าสงสัยถ้ามีปัญญาก็มาซักถามได้นะมีปัญญาตั้งคำถามได้ก็จะตอบกันไปนะตอบกันไปแต่สำคัญคือจุดก็ถวายเป็นพุทธบูบชาเหมือนกันทั้งโคมลานแล้วก็ประทีปนะที่เป็นพลุด้วยประทีปที่เป็นพลุด้วยภาพต่อมาให้ปลื้มใจนี่ สงบสงี่ยมสง่างามนะเนี่ยเป็นระบบระเบียบนะสงบเลยให้ได้บุญทุกท่านเลยนะเนี่ยทุกย่างก้าวเป็นย่างแก้วเนี่ยเปิดโอกาสให้ท่านฝึกต้นตนหิวบำเพ็ญตะบะเป็นพระแท้พวกเราบางท่านมาต้อนรับท่านนะก็เจอแดดสว่างไปครับพระธรรมญาตราด้วยนะอ,อตลอดเส้นทางเนี่ยก็ให้ปลื้มอกปลื้มใจนะ สว่างไปด้วยกันดีไม่เอ่ยดีนะสว่างไปด้วยกันเนี่ยฝึกความอดทนนะพระท่านเดินก็ทำสมาธิไปเราก็สาธุไปเนี่ยได้สมาธิไปด้วยนะถ้าสาธุแล้วตามหลักพิชาต้องสาธุแล้วเปล่งออกมาจากศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดนะเพราะจุดนี้เป็นจุดที่จะเชื่อมสายบุญกับพระเดชพระกุลหลวงปู่ เชื่อมสายบุญกับพระนิพพานพระพุทธเจ้านับอสงไขยพระองค์ไม่ท้วนอย่างนี้มีอานิสงส์มากนะอย่าสาธุเนี่ยนอกจากปลื้มอกปลื้มใจแล้วต้องออกมาจากศูนย์กลางกายฐานที่7จึงจะมีอานิสงส์มากนะมีอานิสงส์มากมีพลังมีพลังท่านได้ยินก็จะปลื้มอกปลื้มใจนะ,ะนี่นี่ไปโอสัน พระเป็นพันรูปเห็นแล้วปลื้มไม่เอ่ยปลื้มนะปลื้มนะมาให้ได้ทุกปีนะปีนี้จัดเป็นปีที่เท่าไหร่แล้วเอ่ยปีที่12จะให้ได้บุญทุกทุกท่านทุกทุกปีเลยนะให้แข็งแรงร่ำรวยเข้าถึงทำง่ายๆทุกท่านเลยจ้าเป็นพุทธประเพณีแล้วนะเวลาไปกราบพระผู้ใหญ่ทั้งหลายเนี่ยบอกท่านท่านบอกท่านถามมาว่าจัด เป็นปีที่เท่าไหร่แล้วบอกโอจัดมาเป็นปีที่12แล้วท่าอกโอเป็นประเพณีแล้วอนุโมทนาบุญด้วยอ,อนุโมทนาบุญด้วยนี่จัดได้เนี่ยมีความเพียรมีวิริยะมีความต่อเนื่องมีสัจจะเยอะแยะเลยนะในการสั่งสมบุญสร้างบาร,รมีเป็นสามัคคีธรรมของชาพุทธเป็นหน้าเป็นตาด้วยนะเป็นระบบเป็นระเบียบสง่าง,งามฮนะพระกว่าจะฝึกได้ขนาดนี้ไม่ธรรมดานะแต่และองค์ ต้องบอกว่ามีความพิเศษนะแต่ละองค์เนะี่ยมีความพิเศษหมดเลยเพราะมีคนเดียวมีองค์เดียวในโลกและจักราวาลนะไม่มีใครเหมือนนะแม้แต่เป็นฝาแฝดก็ไม่มีใครเหมือนนะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวทั้งนั้นเลยมีความแตกต่างนะมีความแตกต่างนะบางประการเล็กน้อยบางประการอย่างมากมายของแต่ละองค์แต่สามารถ เรียงร้อยเป็นระบบเป็นระเบียบได้ด้วยธรรมวินัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเห็นไหมท่านเดินเนี่ยแทบจะเรียกว่าย่างทุกย่างก้าวย่างก้วเนี่ยก้าวจังหวะก้าวยังพร้อมกันเลยนะเออเป๊ะเป๊ะเลยเห็นแล้วปลื้มอกปลื้มใจนะใครอนุโมทนาบุญก็จะได้บุญเยอะๆนะเออปลื้มอกปลื้มใจทำทำไม เราทบถวนกันนิดหนึ่งนี่โอวาทคุณกลูไม่ใหญ่เมื่อชุมชนไม่เข้าวัดก็เอาวัดเข้าไปหาชุมชนเมื่อชุมชนไม่เข้าวัดก็เอาวัดไปหาชุมชนเอาอยัางไงนี่อาราธนาพระธรรมญาตาเดินผ่านชุมชนแล้วเพื่อให้ประกาศกุลของพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปักน้ำ ของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีพระผู้ปราบมารก็เดินในเส้นทางมหาปูชนียาจา์เนื่องโดยท่านนะเนื่องโดยท่านจะได้ประกาศคุณท่านไปด้วยนะที่สำคัญก็คือนะหลักๆอย่างน้อยนะในการวัตถุประสงค์แล้วก็อาน,นสงส์งในการที่จะเดินธรรมยาตาเนี่ยคือหนึ่งฝึกพระในอิริยาบถเดินทำไมไม่ไปเดินในป่า อนี้เดินในป่าเนี่ยห่ป่าไม่มีให้เดิน 2. ไปแล้วเนี่ยถ้าไม่ขออนุญาตถือว่าบุกลุกป่าอีกนะโอ้เป็นพระนี่อยู่ยากนะต้องขออนุญาตนะแล้วเดินไม่ดีนะโดนช้างเหยียบก็มีมาแล้วนะไม่ปลอดภัยนะเป็นพระนี่อยู่ยากในยุคนี้ออแล้วเนื่องจากต้องการฝึกท่านในอเริยบทเดินและ ตั้งใจจะเผยแผ่พุทธศาสนาจึงเดินในเมืองแล้วเนื่องด้วยพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารเนี่ยข้อแรกนะฝึกพระในอิริยบทเดินเป็นการบำเพ็ญสมณธรรมของท่านนะใครเห็นก็อนุโมทนาส่งเสริมนะมาโปรยดอกไม้ต้อนรับท่านประการที่สองคือเมื่อท่านบำเพ็ญสมณธรรมเนี่ยท่านก็เอาบุญนะเอาบุญ เอาสิริมงคลแผ่เมตตาไปยังมนุษย์และเทวดาในพื้นที่ที่ท่านเดินนะในพื้นที่ที่ท่านเดินจะได้เกิดความเป็นสิริมงคลในแผ่นดินที่เกี่ยวเนื่องด้วยพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารน,นะภัยพิบัติทั้งหลายจะไม่เกิดขึ้นหรือถ้าเกิดขึ้นก็จะเบาบางด้วยบุญของพระธรรมญาตานะบุญของพระธรรมญาตา เราก็จะได้รักษาอนุสรสถานทั้ง 6- 7แห่งเนี่ยของพระเดชพระกุลหลวงปู่ให้อยู่ในแผ่นดินที่เป็นสิริมงคลสุขสงบนะสุขสงบฉะนั้นก็เนื่องโดยทันนะข้อ3คือเดินในเส้นทางพระผู้ปราบมารเนี่ยเป็นการประกาศคุณบูชาธรรมพระเดชพระกุลหลวงปู่พระผู้ปราบมารผู้ตั้งใจปฏิบัติธรรมเอาชีวิตเป็นเดิมพัน จนบรรล,ลุธรรมเป็นพยานในการตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในยุคป,ปัจจุบันท่านหนึ่งนะครูบาจารย์เต็มประเทศนะหลวงปู่พระผู้บมานก็เป็นท่านหนึ่งที่เอาชีวิตเป็นเดิมพันเนื่องจากเราใกล้ชิดกับท่านเป็นลูกศิษย์ท่านก็บูชาธรรมท่านเป็นการการันตียืนยันว่าธรรมะพระพุทธเจ้าเป็นอากาลิโก ไม่จํากัดการถ้าปฏิบัติจริงก็ได้ผลจริง<ม>นะเป็นการบูชาทำท่านหลวงแล้วที่สำคัญคือจะได้รู้ว่าเมื่อท่านเข้าถึงธรรมและเอามาสอนพวกเราทั้งหลายให้มนุษย์ทั้งหลายรู้ว่าทุกคนมีศูนย์กลางกายฐานที่7ความรู้นี้เป็นความรู้ที่ยิ่งใหญ่มากเลยนะก่อนที่หลวงปู่จะมาบรรลุธรรม ก่อนหน้านี้ไม่มีใครพูดถึงศูนย์กลางกายฐานที่7นะที่สําคัญเรื่องธรรมกายภายในตัวก็ไม่ค่อยมีใครพูดทั้งที่เรื่องราวของคําว่าธรรมกายเนี่ยมีปรากฏล่องลอยอยู่ในพระไตรปิฎกทั้งเถรวาทซึ่งเถรวาทอาจจะน้อยหน่อยแต่ในคำภีพระไตรปิฎกของมหายานวัชรยานมีเยอะแยะเลยแต่มีเป็นลักษณะข้อความ ไม่ได้เป็นข้อปฏิบัติเพื่อให้เข้าถึงเช่นวัชยานก็จะมีคำว่ารูป,ปกายอารูป,ปกายและธรรมกายเห็นไหมเขาก็มีนะมหายานมีคำว่าอะไระนิมมานาร,รกายสัมโพกกายแล้วก็ธรรมกายเขาก็มีอยู่แต่จะเป็นหมวดธรรมอธิบายข้อความหลักธรรมซะเยอะ แต่เมื่อหลวงปู่พระผู้ปราบมารของเราท่านบรรลุธรรมนำความรู้พระธรรมกายภายในตัวมาถ่ายทอดถือว่าเป็นความรู้ที่ยิ่งใหญ่นะการเดินธรรมยาตราเป็นการประกาศคุณท่านผู้มีบุญผู้มีปัญญาก็จะได้มาศึกษาธรรมะแล้วปฏิบัติธรรมเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายภายในตัวไปตามลูกหลานหลวงปู่ กลับมาสร้างบาร,รมีกันอย่างนี้ดีไหมเอ่ยดีนะดีนะนี่สสำคัญนะไปตามพี่น้องนักสร้างบาร,รมีวงบุญนะวงบุญพิเศษทั้งหลายเนี่ยกลับมาสร้างบาร,รมีต่อนะประการต่อไปคือต้องบอกว่าแม้เราจะเดินนาะจจะมีข้อวิพากวิจารณ์ก็ให้ข้อคิดว่าถนนน่ะเป็นของกลางสร้างจากภาษีของพวกเราทุกคนฉะนั้น ถนนเนี่ยเป็นของกลางรถวิ่งได้ไหมเอ่ยรถวิ่งได้มอเตอร์ไซค์วิ่งได้ไหมได้คนเดินได้ไหมได้อย่างนั้นพระเดินได้ไหมอ๋อพระก็เดินได้เนาะถนนเป็นของกลางถูกไหมเอ่ยโอ้ถ้าเห็นฉันทามติขอเสียงปรบมือเลยจ้าออนี่เนี่นี่ปรบมือกันไนทั่วโลกเลยนะเห็นด้วยไหมว่าถนนเป็นของกลางอคนเดินได้ไหมเดินได้พระเดินได้ไหม อ่าแล้วรถยังวิ่งได้ไหมได,ได้นะเออยังวิ่งได้แม้จะพระเยอะคนเยอะแต่รถก็ไม่ติดนะเดินได้เนี่ยแสดงว่ายังใช้ได้นะส่วนการจราจรต้องบอกว่ามีการบริหารจัดการที่ดีระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรทั้งชุมชนก็เท่ามาช่วยเลยนะถือเป็นสามัคคีธรรมชุมชนต่างๆอบตอผู้ใหญ่บ้านเนี่ยเทศบาลมาช่วยกันทีมงานของเราก็ไปช่วยประกาศข่าวบุญ ชวนมาต้อนรับพระเ,เกิดการสนทนาธรรมสามัคคีธรรมได้ทำหน้าที่กัลายาณมิตรอย่างนี้ดีไหมเอ่ยถ้าเราไม่จัดเนี่ยทุกคนก็นอนอยู่บ้านกันหมดนะเ,เหนื่อยจากฉลองปีใหม่ก็นอนอยู่บ้านพอเราจัดทุกคนอาจต้องมาช่วยกันนะรถก็ยังระบายไปได้อย่างเรื่อยๆชุมชนก็มาเกิดบุญกุศลอีกประการหนึ่งสำคัญคือประการที่5ส่งเสริมกิจกรรมบวร ทั้งบ้านวัดโรงเรียนชุมชนมาต้อนรับพระกันหมดเลยปลูกฝังศีลทําให้กับเยาวชนนะปลูกฝังศีลทําให้กับเยาวชนนะชวนคุณครูชวนผู้ใหญ่บ้านชวนชุมชนมาต้อนรับพระเราเห็นภาพข่าวช่วงนี้สถานการณ์ข้างนอกทั่วๆไปเด็กมัธยมบ้างประถมบ้างทะเลาะกับเพื่อนเป็นไงโอ้ มีการประทุสลายกันถึงแก่ชีวิตก็มีเห็นข่าวแล้วก็เฉานะเฉาชีวิตนะเฉาชีวิตแต่ฟังข่าวแล้วก็ปล่อยกันผ่านแล้วก็ได้แต่บน่นว่าไม่รู้จะทํำยังไงไม่รู้จะทํำยังไงนี่ทําอย่างนี้มาชวนกันมาต้อนรับพระอย่างนี้ดีไหมเอ่ยพอมาต้อนรับพระอย่างแรกที่จะได้เลยคือความอดทนอดกลั้น นะเพราะว่าแดดสว่างไหมสว่างนะต้องอดทนกับแดดสว่างเนะี่ยฝึกความอดทนเพราะอดทนจากดินฟ้าอากาศได้ฝึกนะฝึกอดทนจากดินฟ้าอากาศได้ร่างกายจะแข็งแกร่งแล้วจะอดทนต่อโรคภัยไข้เจ็บได้การที่ร่างกายมาถูกแดดสว่างได้วิตามินดีคนที่ได้วิตามินดีเนี่ยเขาบอกว่า ไม่เป็นโรคซึมเศร้านะ,ะคุณหมอบอกว่าใครเป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยต้องเอาตัวไปถูกแดดเพราะแดดมันจะทำให้ได้วิตามินดีส่งเสริมให้ไม่เฉาไม่ซึมไม่เศร้าใครจะรู้สึกชีวิตเฉาเฉาเศร้าเศร้า,า,าต้องมาตากแดดเนี่ยคุณหมอจะให้เดินออกกำลังกายเดินเท้าเปล่าสัมผัสกับพื้นดินเนี่ยเออเนี่ยธรรมยาตาเนี่ยสำคัญนะมาเจอแดดสว่างไม่เศร้าไม่ซึม แต่จะแข็งแกร่งและอดทนดีไม่เอ่ยนี่เห็นไหมทนต่อดินฟ้าอากาศแล้วร่างกายก็จะมีภูมิต้านทานทนต่อโรคภัยไข้เจ็บนอกจากนั้นพอมาอยู่รวมกันก็จะรู้ว่าแต่ละคนน่ะแตกต่างไม่เหมือนกันเลยก็ต้องช่วยช่วยกันประคับประคองสามัคคีกันอดทนกันก็จะเกิดการอดทนอดกลั้นต่อกัน กระทบกระทั่งลูกลูกหลานหลานของเราทั้งหลายบางทีหิวบ้างกระหายบ้างแต่ฝึกความอดทนเพราะฝึกอย่างนี้มากเข้าเวลาไปอยู่ในโรงเรียนเกิดกระทบกระทั่งกับเพื่อนธาตุอดธาตุทรหดอดทนที่มีอยู่ฝึกมาอย่างดีจะทนต่อการกระทบกระทั่งได้ทนต่อการบูลลี่ได้จะรู้สึกว่าโอ้โหแดดสว่างเรายังทนได้เลยเพื่อนแซวนิดเดียว ลมปากเพื่อนนิดเดียวอดทนอดกลั้นได้ไม่เอ่ยได้เรื่องเศร้าเศร้าเรื่องปทุสลายของเด็กๆมันก็จะไม่เกิดขึ้นนี่ชวนเด็กๆเนี่ยมาสร้างความดีด้วยการต้อนรับพระธรรมญาตาอย่างนี้ดีไหมเอ่ยดีดพอฝึกอดทนอย่างนี้มากเข้าเด็กจะมีปัญญาทนกิเลสในตัวเองได้ฝึกได้นะถ้าทรหดอดทนเนี่ยพอฝึกหย,ยาบหยาบ จากดินอากาศฟ้าได้จากโรคภัยได้จากกระทบกระทั่งบุรี่ได้พอละเอียดละเอียดจะเริ่มอดทนกิเลสโลภโกรธหลงในตัวเองได้จะมีความอดทนต่อความขี้เกียจแล้วจะมีความขยันขึ้นมาในการเรียนรู้ะจะมีความขยันเห็นไหมดีไหมอย่างนี้ควรชวนเด็กมาต้อนรับพระไหม อ่านี่ส่งเสริมกิจกรรมบวรบ้านวัดโรงเรียนมาต้อนรับละแล้วยังชวนเด็กๆไปบำรุงพระพุทธศาสนานะด้วยการถวายสังฆทานทอดพระป่าเด็กๆเ,เขาไม่มีทรัพย์หรอกแต่ได้ไปอนุโมทนาได้ไปถือพระป่าได้ไปถือต้นภ้ากรถินเกิดอะไรขึ้นเกิดความคุ้นเคยในการให้ เกิดการคุ้นเคยในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาเกิดความคุ้นเคยในการที่จะเออมาร่วมงานแล้วชื่นชมผู้ใหญ่ที่สั่งสมบุญทอดพระป่าเคยเห็นคลิปสั้นๆของคนจีนคุณแม่ดูดฝุ่นคุณแม่ดูดฝุ่นพอดูดฝุ่นที่บ้านทุกครั้งคุณพ่อก็จะดึงพรมดึงพรมให้คุณแม่ดูดฝุ่น ลูกตัวเล็กนิดเดียวอะ่ะน่าจะขวบสองขวบมือ,อาปากยังคาบขวดนมอยู่เลยนะแต่เห็นคุณพ่อทำเพราะอีกวันหนึ่งคุณพ่อไม่อยู่คุณแม่นะ่ะดูดฝุ่นเหมือนกันแต่คุณพ่อไม่อยู่เพราะเห็นงั้นเด็กทำยังไงดึงพรมขึ้นมาให้คุณแม่ดูให้มีแม่ดูดฝุ่นอย่างนี้ดีไม่เอ่ยเห็นไหมอย่านึกว่าเด็กพูดไม่ได้ฟังไม่รู้เรื่องนะแต่เห็นพฤติกรรมเรียนแบบความดีถ้าเด็ก แค่ขวบสองขวบเรียนแบบความดีคุณพ่อด้วยกันดึงพรมขึ้นมาให้คุณแม่ดูดได้ด,ด,ดูดฝุ่นได้อย่างนี้เห็นผู้ใหญ่ทอดกระถินทอดผ้าป่าโตขึ้นเด็กจะเรียนแบบได้ไหมได้เห็นไหมความดีมันซึมกันไดออสมซิสกันได้เรียนแบบทำความดีได้แม้เด็กๆอาจจะไม่มีทรัพย์แต่ชวนมาเถอะชวนมาช่วยกันถือผ้าป่า,ปาถือต้นกระถินหรืออย่างน้อย เดินถือดอกไม้นำขบวนพระป่าได้ไหมเอ่ยได้แล้วก็เกิดความภาคภูมิใจในการทำความดีเล็กๆน้อยๆแค่ชื่นชมในความดีของตัวเองได้เล็กๆน้อยๆน,นะด้วยการขวนขวายสั่งสมบุญช่วยงานพระศาสนาชื่นชมอย่างนี้ได้จะมีภูมิคุ้มกันรักตัวเองชมตัวเองได้ เด็กที่มีอัธยาศัยเห็นและทำความดีคุณเห็นคุณค่าในการทำความดีเล็กๆน้อยๆอ่ะด้วยการถือดอกไม้นำขบวนพระป่ามีความภูมิใจในการทำความดีจะเกิดการรักตัวเองเกิดการรักตัวเองแล้วเป็นยังไงเวลาจะไปเจอปัญหาเจอเพื่อนๆบูลลี่จะมีภูมิคุ้มกันมีความมั่นคงในชีวิต รักตัวเองนะรักตัวเองแล้วก็เข้มแข็งอดทนในการที่จะระเจออุปสรรคทั้งหลายอย่างนี้ดีไหมเอ่ยดีเห็นไหมจะนนั้นควรชวนเด็กๆมามาสั่งสมบูรณ์สร้างบาร,รมีนะนี่อาน,นิสงส์ประกอีกประการหนึ่งของธรรมญาตานะแล้วที่สำคัญคือประการที่6กิจกรรมเผยแผ่เนี่ยเห็นพระเป็นพันรูปเห็นพระเป็นพันกว่ารูปเดินน ด้วยความสงบสงเงียมสง่างามเนี่ยยังจิตเลื่อมใสศรัทธาให้เกิดขึ้นแก่ผู้พบเห็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านชายทั้งหลายเนี่ยมีแรงบันดาลใจอยากบวชเยอะมากเลยนะมีแรงบันดาลใจอยากบวชแล้วอยากเดินธรรมยาตายางพระที่เห็นด้วยอย่างนี้ดีไหมเอ่ย <Yeah. S 1> ดีนะเป็นกำลังใจหรือผู้ที่ยังไม่มีโอกาสบวชเนี่ย เห็นแล้วอยากมีแรงบันดาลใจในการถวายพระตาหารให้พระทุกวันดีไหมเอ่ยเห็นไหมเป็นกำลังพระศาสนาทำนุบำรุงพระศาสนานะใครที่มาสนับสนุนพระตาหารก็ดีมาโปรยดอกไม้ต้อนรับพระให้ได้บุญเยอะๆทุกท่านเลยจ้านะเห็นไหมเป็นกิจกรรมและสร้างความมั่นคงให้พุทธศาสนาด้วยนะสร้างความมั่นคงให้พุทธศาสนาด้วย อีกประการหนึ่งเป็นภาพลักษณ์ที่ดีให้กับพระพุทธศาสนานะเพราะพระเป็นพันรูปเวลามาเดินได้เนี่ยแสดงว่าบ้านเมืองนั้นมีความสงบไม่วุ่นวายนะพระมาเดินเป็นพันรูปเนี่ยถ้าบ้านเมืองไม่สงบเดินได้ไหมไม่ได้นะถ้าบ้านเมืองไหนเนี่ยมีสงครามเดินได้ไหมไม่ได้นะมีภัยพิบัติแบบน้ำท่วมแผ่นดินไหวเนะี่ยเดินได้ไหม ไม่ได้นะมีโรคภัยไข้เจ็บที่ผ่านมาเดินได้ไหมโอ้ไม่ได้เลยนะโยมจะมาเนี่ยหลวงพี่แบบตอนนั้นสะท้อนใจมากเลยโยมจะมาบอกโยมมาไม่ได้นะพระเดินในวัดปิดประตูโยมจะมายังเข้าไม่ได้เลยนะต้องเหมือนกับยันโยมไปอยู่ในซูมกันให้หมดเลยเอ,อต้องขออภัยนะตอนนั้นคือโรคภัยไข้เจ็บมันน่ากลัวจริงๆนะโอ้มันไม่เห็น มันเล็กเป็นฝุ่นเลยนะเป็นจุลินทรีย์แต่มันทำลายชีวิตมนุษย์ได้เป็นร้อยชีวิตเลยนะเป็นร้อยล้านเลยนะโรคภัยไข้เจ็บก็เดินไม่ได้นะอยากจะมาต้อนรับต้อนรับได้ไหมไม่ได้เนะต้องเข้าซูมกันหมดเลยเห็นไหมเดินได้เนี่ยแสดงว่าประเทศไทยสงบสุขร่มเย็นเป็นสุขนะไม่วุ่นวายจำได้ว่าปีหนึ่ง เกิดระเบิดกลางกรุงแถวสุขุมวิทมีเหมือนผู้ก่อการร้ายนะพกระเบิดจะไปทำไม่ดีไม่ร้ายใะไรปรากฏว่าเกิดอุบัติเหตุยังไงไม่รู้ระเบิดสะท้อนกลับมาหาตัวเองโอ้ยสะเทือนขวัญกลางกรุงน่ากลัวกันมากเลยน่ากลัวมากกำลังกลัวทุกคนภาพลักษณ์ประเทศไทยดูไม่สงบดูเป็นมีภัยก่อการร้าย เพราะอีกอาทิตย์หนึงพระธรรมยาตาเดินก็ไปกลางเมืองโอ้เป็นยังไงโอ้ภาพนี้ไปทั่วโลกเลยสื่อต่างประเทศที่กําลังเผยแพร่พภาพเหมือนก่อการร้ายนะกำลังติดตามข่าวพอเจอข่าวพระธรรมยาตาเดินไปกลางเมืองโอ้ก็เผยแพร่ต่อเนื่องเลยนะปรากฏมีเสียงสองเสียงหนึ่งคือสรรเสริญสองคือสงสัยโอ,โอ,โอ้ลืมระเบิดไปเรียบร้อยแล้ว นะไอ้พวกสรรเสริญก็ซาทุกันใหญ่ไอ้พวกสงสัยก็โอ้คอมเมนต์กันระเบิดเธอเทิงเลยนะลืมไปแล้วว่าอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยมีระเบิดนะเีพระมาเนี่ยดูสงบสุขเลยเห็นไหมการเดินของพระเนี่ยต้องสงบบ้านเมืองสงบสุขนะประการที่8ปนะประการสุดท้ายคืออาน,นิสงส์เนี่ยเป็นต้นบุญต้นแบบสําคัญเลยนะพระธรรมยาตาเนี่ยถือว่าเป็นผู้ปฏิบัติตน เพื่อผลเพื่อปฏิบัติให้พ้นออกจากกองทุกข์และทำพระนิพพานให้แจ้งจะเรียกว่าโรดโชว์ก็ได้นะไปเดินที่ถนน,นเนี่ยไปโชว์ก็ได้นะแต่ให้ทุกคนเห็นว่าท่ามกลางที่มนุษย์ทั้งหลายเพลินอยู่กับโลภโกรธหลงเพลินอยู่กับกามคุณทั้งหลายสนุกในโลกทั้งหลายเนี่ยเมาในวัยเนี่ย เพลิดเพลินกับการจับใจ่ายใช้สอยกินเที่ยวดื่มในวัยของตัวเองเนี่ยยังมีบุคคลกลุ่มหนึ่งซึ่งมีทุกประจํากายเหมือนกันนะเหมือนกันทุกคนเลยที่หลวงพ่อทัาตาทิโวท่านสรุปว่าหนาวร้อนหิวกระหายอืดฉี่มีทุกประจํากายเหมือนกันทุกคนเลยนะมีกายใจนะบอดี้แอนด์มายเหมือนกันมีหนึ่งสมองสองมือสองขาเหมือนกัน เหมือนกับมนุษย์ทั่วไปที่กำเพลินในโลก่ะสนุกกับโลกอยู่สนุกกับรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสทั้งหลายอยู่แต่มนุษย์กลุ่มนี้มาออกบวชนะแล้วประกาศตนนะว่าสัพพะทุขะนิสรณะนิพพานะสัจจิกรณัฏฐายะว่า้าพเจ้าออกบวชครั้งนี้เนี่ยเพื่อที่จะสลัดกองทุกนะออกบวชเพื่อสลัดกองทุกขและทำพระนิพพานให้แจ้ง ถือเป็นต้นบุญต้นแบบไม่ใช่ระดับชุมชนไม่ใช่ระดับประเทศชาติแล้วนะแต่เป็นระดับโลกและจัก,กรวาลมีมนุษย์อยู่กลุ่มเนี้ที่ประกาศตนออกจากกามประกาศตนสแสวงหาพระนิพพานภายในตัวสำคัญนะเป็นต้นบุญต้นแบบในระดับโลกและจักรวาลเลยให้เห็น ให้นึกให้คิดให้ฉุกคิดว่าอยากมาศึกษาธรรมะของพระสัมมาสุตเจ้าด้วยอันนี้สําคัญนะให้เราปลื้มออกปลื้มใจใมว่าอาน,นิสงส์เยอะแยะเลยในการสั่งสมบุญสร้างบารมีให้เราปลื้มอ,อกปลื้มใจในการสร้างบารมีแล้วก็เดินธรรมยาตรานะนอกจากนี้นะชุมชนทั้งหลายที่เราไปทำได้บอกว่าเมื่อชุมชนไม่เข้าวัดและเอาวัดไปหาชุมชน นอกจากโครงการธรรมยาตราแล้วนะอย่างที่บอกเราก็ไปพัฒนาบำรุงวัดถวายสังฆทานชวนชุมชนมาสั่งสมบุญสร้างบารมีด้วยนะชวนชุมชนมาสั่งสมบุญสร้างบารมีพัฒนาชุมชนให้เกิดชุมชนศีลธรรมไปด้วยนี่อานนสงส์ของการธรรมยาตรานอกจากนี้นะนี่ภาพที่น่าปลืม้มอกปลื้มใจเด็กๆ เด็กๆมาร่วมโปรยกรีบดอกไม้บูชาต้อนรับพระธรรมญาตาด้วยอนุโมทนาบุญเด็กๆทุกท่านด้วยนะสำคัญมากๆนะสำคัญมากๆนะที่ปลูกฝังศีลทำให้กับเยาวชนตั้งแต่เยาว์วัยพวกเราทั้งหลายมาสั่งสมบุญสร้างบาร,รมีที่วัดแล้วเนี่ย เห็นแล้วทุกท่านน่าชื่นชมนะเต็มที่เต็มกำลังเต็มความสามารถแต่ต้องชวนลูกๆห,หลานมาสั่งสมบุญด้วยนะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะจะเป็นการปลูกฝังศีลธรรมให้กับเยาวชนล,ล,ลูกหลานๆตั้งแต่เยาว์าว,วัยโตขึ้นเขาก็ยังรักบุญเพราะหลายท่านเนี่ยพออายุมากขึ้นไม่ค่อยได้มาวัดเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าขับรถไม่ค่อยไหว พอขับรถไม่ไหวเนี่ยลูกหลานไม่ได้มาด้วยถ้าลูกหลานไม่ได้ขับรถมาวัดมาไม่ได้อยากมานะเอออยากมาฉะนั้นปลูกฝังศีลธรรมลูกลูกหลานหลานสำคัญนะตอนเราอายุมากนะกำลังกายกำลังใจยังมาไม่ได้เนี่ยต้องมีลูกลูกหลานหลาน่านนะพามาด้วยนะประครับประคองมาด้วยประครับประคองมาด้วยน,นึกถึงพระเจ้า,าโศก เนี่ยสละทรัพย์ในการทำนุบำรุงพระศาสนาโอ้ตลอดเลยนะเป็นองค์อุปถัมภ์ในการสังคยนาด้วยแต่พอบั้นปลายชีวิตใกล้ๆสวรรคตปรากฏอยากทำบุญใหญ่พระโอรสพระราชธ,ธิดาบอกไงให้สมอมาลูกหนึ่งบอกพอได้แล้วพอไม่ต้องทำบุญแล้วกลัวสมบัติหมดในสมัยพุทธกาลก็มีนะ ลูกไม่มีสัมมาทิฏฐิกลัวสมบัติพ่อหมดไม่ให้พ่อทําบุญเพราะอะไรเมื่อพ่อตายตัวเองจะได้ใช้สมบัติบ้างนะในสมัยพุทธกาลเหตุการณ์เป็นยังไงในสมัยปัจจุบันก็มีเหมือนกันถ้าลูกหลานไม่เข้าใจในการสั่งสมบุญก็จะอำนวยความสะดวกในการเราในการที่เราจะสั่งสมบุญในตอนอายุมากๆได้น้อยลงนะฉะนั้นชวนเด็กๆชวนลูกๆทั้ง หล,ลานมาสั่งสมบุญสำคัญอย่างนี้นะให้รักบุญตั้งแต่เล็กๆโตขึ้นก็จะได้รักบุญแล้วก็ได้ประครับประคองรด้วย,วยตอนเล็กๆเ,เขาเราประครับประคองเขาให้รักบุญพอตอนเราบั้นปลายชีวิตเขาจะได้ประครับประคองกายของเราเนี่ยมาสร้างบุญสร้างบรารมีอย่างนี้ดีไหมเอ่ยดีนะเราจะได้ชื่นใจตลอดนะตลอดไปนะตลอดไปอย่างเงี้ยให้ปลื้มใจเนี่ย แล้วก็ทบทวนโอวาทนิดหนึ่งด้วยบุญที่ทุกคนได้มาพร้อมใจกันประกาศคุณบูชาธรรมระเดชพระกุลหลวงปู่พระผู้ปราบมารด้วยความเคารพเลื่อมใสก็จะทำให้เราได้รับอนิสงค์คือทำให้เกิดในตระกูลสูงจ้าทำให้เกิดในตระกูลสูงเป็นผู้ที่ได้รับความเคารพนับถือกราบไหว้ เป็นที่ยกย่องของมหาชนเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายกิตติศัพท์อันดีงามของเราจะฟุ้งขจรกระจายไปทั่วเราจะได้เกิดในร่มเงาพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายจะเราจะได้เกิดในร่มเงาพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายเป็นผู้มีศรัทธาตั้งมั่น เป็นสัมมาทิฏฐิบุคคลได้มนุษย์สมบัติอันเลิศถึงพร้อมทั้งรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติมีสมบัติตักไม่พร่องสมบัติอัศจรรย์ในภพชาติที่มาเกิดเมื่อมีทรัพย์แล้วก็จะไม่ตรณีจะมีโอกาสได้ทำบุญในบุญญาเขตอันเยี่ยม กับทักษินยะบุคคลจะมีสุขติโลกสวรรค์เป็นที่ไปและจะได้บรรลุมรรคผลนิพพานโดยเร็วพันสาธุสาธุสาทุโออย่างนี้ปลืม้มไหมเอ่ยปลื้มนะเห็นไหมเป็นบุญของเราทั้งนั้นเลยอ่ะเดี๋ยวไปทบทวน บุญที่ธรรมยาตราจากโรงเรียนสามัคคีรมแล้วก็มาวัดพระธรรมกายกันจ้า

Home. Uh -huh. สาธุพี่ขำไม่ใช่เลยนะตอนที่เปิดเทปอยู่หลวงพี่แอบถ่ายรูปนักเรียนในห้องห้องส่งด้วยวันนี้นักเรียนเยอะปลื้มใจฮะมีโยมสวัีเป็นนักเรียนดีเด่นประจำนะอนุโมทนาบุญทุกท่านด้วยนี่อัน,นิสงจากธรรมญาตายยังไม่กลับบ้านกันใช่ไหมเออดีมากดีมากอยู่ต่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวอาทิตย์ต้นเดือนแล้วใช่ไหม แล้วพรุ่งนี้เนี่ยพรุ่งนี้วันพระด้วยนะอ่าพรุ่งนี้วันพระก็ไปสั่งสมบุญด้วยนอกจากพรุ่งนี้วันพระนี่หลังจากบทบทวนบุญธรรมยาตาแล้วเราบุญต่อไปเลยเนี่ยวันเสาร์ที่สามกุมภาพันธ์เป็นวันมหาปูชนียาจารย์นะมาสั่งสมบุญได้ที่หอฉันคุณยายาจารย์นะเริ่มเวลา1 0 3นาฬกา,านาทีนะเป็นวันคล้ายวันมรณภาพของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารน,นะ ครบ65ปีแล้วนะแล้วก็เป็นวันคล้ายวันรังสารของคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาทองสุขสำแดงปั้นด้วยปฐมอาจารย์ผู้สอนภาวนาให้กับคุณยายอาจารย์ของเรานะครบ61ปีนะที่ท่านละสังขารแล้วก็วันเป็นวันคล้ายวันสลายร่างของคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจาันทน์นกยุงผู้ให้กำเนิดวัพรธรรมกายนะท่านสังขารมา ยี่สิบสองปีแล้วนะยี่สิบสองปีแล้วก็มาเอาบุญใหญ่กันนะวันมหาปูชนียาจารย์วันที่สามกลุ่มภาพันธ์เห็นไหมบุญต่อเนื่องเลยดีไหมเอ่ยอ่าเรือไม่ต้องกลับบ้านกันเลยนะวันนี้หลวงพี่ก็เลยแบบอแอบถ่ายนักเรียนอนุบาลน,นิดนึงนะ,ะนะวันที่สามวันมหาปูชนียาจารย์เป็นประเพณีแล้วนะเราจัดกันมาหลายปีแล้ว หลวงพอ่อธรรมชโยท่านสถาปนานะลูกลูกสิทธิ์ลูกศิษย์หลานศิทธิส์สถาปนาเป็นวันมหาปูชนียาจารย์จะได้มาสังสมบุญบูชาธรรมท่านแล้วก็วันอาทิตย์ที่สี่กุมภาพันธ์นะช่วงเช้าก็จะมีพิธีบูชาข้าวพระนะฉะนั้นช่วงนี้7วันหลังงานบุญใหญ่คือธรรมญาตรา แล้วเป็น7วันก่อนงานบุญใหญ่คือบูชาข้าพระให้ใจใสใสนะจะได้เป็นประดุดภาชนะทองรองรับบุญใหญ่กันนะให้ใจใสๆสตลอดเลยนะเวันหลังงานบุญใหญ่คือธรรมญาตราและ7วันก่อนงานบุญใหญ่คือบูชาข้าพระแสดงว่าอาทิตย์นี้เป็นอาทิตย์ที่กระแสบุญต่อเนื่องเลยให้ใจเราจดนิ่งไว้ที่ศูนย์กลางกายให้ได้ตลอด เปิดสัญญาณรับบุญกุศลอย่างนี้ดีไหมเอ่ยดีนะนอกจากนั้นช่วงบ่ายมีสัมมนาพิเศษด้วยนะโดยพระครูธรรมทอนารักษ์ยานารักษ์โขหผู้ช่วยเจา้าผู้ช่วยเจ้าวาดวัดพระธรรมกายและพระครูสมุธานินปุญญานันโทผู้ช่วยเจ้าวาดวัดพระธรรมกายสัมมนาพิเศษนะเริ่มเวลา13บสนากาสานาทีนะจากธรรมยาราสู่มหาสังฆทาน หมื่นวัดในวันคุ้มครองโลก22เมษาสองพนห้ารจ้าเห็นไหมบุญใหญ่ต่อเนื่องเลยดีไหมเอ่ยถ้าดีขอเสียงสาธุการดังๆไปทั่วโลกเลยจ้าสาธุสาธุสาธุเป็นฉันทามตินะฉันทานุม,มัติแล้วนะว่าเราจะสร้างบารมีกันไปเป็นทีอย่างนี้นะเห็นไหม ต้องมีพระพุทธเจ้ามาบังเกิดขึ้นก่อนนะบรรลุธรรมและสอนแล้วมีพระสงฆ์สืบทอดมา2,600กว่าปีนะมาจนถึงเมืองไทยนะมาจนถึงเมืองไทยแล้วก็ต้องมีพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารท่านมาบวชมาปฏิบัติธรรมจนบรรลุธรรมนะแล้วก็มีลูกศิษย์หลานศิษท,ทั้งหลายมาปฏิบัติธรรมบรรลุตามกันเยอะแยะหลายร้อยเลย มีคุณยาอาจารย์มีหลวงพ่อธรรมชโยจนกระทั่งมีวัดพระธรรมกายแล้วมีพระสงฆ์ทั้งแผ่นดินนะมีพระพุทธาศาสนายังรุ่งเรืองในประเทศไทยจึงสามารถถวายสังฆทานหมื่นวัดได้ถ้าเราเกิดก่อนหน้านี้ก็ไม่มีสิทธิ์หรือเกิดหลังจากนี้สักพันปีมีสิทธิ์ไหมไม่แน่นะไม่แน่ฉะนั้น ตอนนี้ถือว่าเป็นบุญยราอันประเสริฐของเราเป็นกาลฐานเป็นเฉพาะกิจเฉพาะการเลยนะเป็นบุญกุศลณนะปีนี้เลยนะบูชาธรรม80ปีหลวงพ่อธรรมชโยด้วยหมื่นวัดนะหมื่นวัดนะ,ะเตรียมตัวเตรียมใจนอกจากสัมมนาพิเศษแล้วนี่ช่วง19บนาฬิกาถ้าท่านใดยังยัง สะดวกนะยังสะดวกมามุทิตานะมุทิตาพระมหาเถรานุเถระเจ้าอาวาสต่างประเทศทั่วโลกเลยนะได้รับพระราชทานนะบทพระราชทานเลื่อนและตั้งสมาสาศัก์พระครูสัญญาบัตนะทั้งหมด18รูปจ้า8รูปแนเนี่ยที่ท่านไปเป็นเจ้าอาวาส วัดต่างๆทั่วโลกเลยในประเทศเรามีศูนย์ประมาณ100กว่าศูนย์แล้วก็ต่างประเทศอีก100กว่าศูนย์รวมแล้วรวมแล้วทั้งหมด2 2 4จ้านี่ที่เราทำนู่บำุงพระพุทธศาสนากันมานะแล้วก็มีพระอาจารย์เนี่ยที่คณะสฆงส่วนกลางเห็นถึงคุณูประการทั้งหลายเนี่ยสิรูป18กายเลยดีไหมเอย่ยดีนะเยอะไหมเนี่ย บางท่านบอกว่าเยอะแต่ซีซั่นนี้รู้สึกว่าเขามอบพระกูสัญญาบัตรกันทั่วโลกประมาณ1700กว่าลูปนะเออนี่ลูกสิทธยานุสิ์วัดพระธรรมกายนะพระอาจารย์ทั้งหลายเนี่ยสิรูปเรามีศูนย์ต่างประเทศ100กว่าศูนย์นะเออแล้วก็บอกอั้นมาหลายปีเพราะอะไรโควิดไม่กล้ามอบสัญญาบัตรกลัวพระมาเยอะแล้วติดโควิดเห็นไหมขนาดจะมอบ นะกำลังใจให้พระภิกษุพระมหาเถระทั้งหลายเนะีมอบพัดเนะี่ยโควิดมายังมอบกันไม่ได้เลยนะนะปีนี้ก็เลยถาวายมุติตาถ้าใครมีโอกาสก็มามุติตาท่านนะนะเวลา19นาฬิกานะอุโบโสถพระไตรปิฎกวัดพระธรรมกายในช่วงค่ำของวันอาทิตย์ที่4กุมภาพันธ์ต้นเดือนนี้นะนะก็กราบอนุโมทนาบุญพระมหาเถรานุเถระที่ได้ รับพระราชทานเรื่อนและตั้งสมณศักดิ์ทุกท่านด้วยครับสาธุเห็นไหมปลื้มไหมเออนี่ปลืม้มปลืม้มนี่แล้วนอกจากนี้เดือนนี้นะเดือนนี้ด้วยวันเถาวันเสาร์ที่17กุมภาพันธ์ถวายสังฆทาน323วัดปีนี้เป็นปีที่20แล้วนะจากที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้นะจากที่ศูนย์ปฏิบัติธรรม ภาคใต้นะถ้ามีโอกาสก็ไปร่วมหรือว่าร่วมทางซูมก็ได้นะที่สําคัญโยมสมณีไปไม่เอ่ยอันุโมทนาบุญด้วยนะถือว่าเป็นผู้แทนหลวงพ่อแล้วก็หมู่คณะไกลมิตรทั่วโลกเลยนะสาธุยืนยันบ้านเมืองเขายังสงบไปทอดกระถินทอดพระป่าได้ใช่ไหมเอ่ยได้นะแล้วก็เนื่องจากวาระ20ปีที่เราไปสนับสนุนพระภาคใต้ก็จัดพิมพ์หนังสือนะก็ไปสนับสนุนได้ เป็นกองทุนสําเร็จได้กองทุนอุปถรัรมภ์กิติมาสขกิติมาใสกิติมาศัก์ทั้งหลายนะ20ปีถวายสังฆทาน323วัด4จังหวัดชายแดนภาคใต้นะก็ทีมงานทั้งหลายร่วมทําประมวลข้อมูลนะปีที่20แล้วสําหรับ323วัดใน4จังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วก็บุญต่อมานะ มาคาบูชา54ปีวัดพระธรรมกายในวันเสาร์ที่24กุมภาพันธ์นะมาตั้งแต่เช้าได้เลยนะมีกิจกรรมถวายสังฆทานนั่งสมาธิแล้วก็มอบโล่ทางก้าวหน้าและช่วงคำก็จุดประทีปนะจุดประทีปปีนี้เนี่ยมีโล่มีโลโก้54วัดพระธรรมกายด้วยสวยไม่เอ่ย54ปีวัดพระธรรมกาย อนุโมทนาบุญทีมงานที่ออกแบบด้วยจ้า,าทำไมต้องทำโลโก้ด้วยจะได้มีหมุดหมายว่าวัดพระธมกายนีย่เกินกึ่งศตวรรษแล้วนะหลายหลายคนแซลล์หลายหลายคนว่าเรื่องเกี่ยวกับคำสอนบ้างเรื่องเกี่ยวกับทรัพย์บ้างอย่างเงี้ยไม่ใช่วัดเพิ่งเกิดใหม่ไม่ใช่ว่าหลอกดวงชาวบ้านแล้วจะปิดวัดหนีหายไปเท่าเมื่อไหร่54ปีแล้วนะ นะตั้งมัน่นสั่งสมบุญสร้างบารมีเย่งมาอย่างต่อเนื่องก็เลยมีนยวายมีโอกาสว่าให้ทําเป็นโลโก้ออกมาทุกปีจะได้ทบทวนบุญไปด้วยห้าสิกว่าปีแล้วนะที่สร้างวัดกันมาเริ่มต้นนี้เลยวันมาค้าบูชาขึ้น15ค่ําเดือน3ปีพุทธศักราช2513นะสิปีพุทธศักราช5 1 3พริกฝืนนาพาโล่ง พื้นที่196ไร่เป็นบุญยสถานแห่งการสั่งสมบุญสร้างบารมีด้วยมโนปณิธานในการสร้างวัดว่าสร้างวัดให้เป็นวัดสร้างพระให้เป็นพระสร้างคนให้เป็นคนดีนะที่โลกต้องการนี่ตั้งใจสั่งสมบุญสร้างบารมีมาตั้งแต่นั้นนะนจนถึงปัจจุบันเนี่เห็นไหมเต็มพื้นที่เลยนะมาขยายมาถึง2000ไร่ อันนี้ภาพจุดประทีบเมื่อวานสวยไหมเอ่ยอนุโมทนาบุญทุกท่านด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูภาพเพลงวัดพระธรรมกายในอดีตหน่อยจ้ะ ขึ้นใจเนาะตามติดยายขึ้นใจนี่วัดพระธรรมกาย54ปีแล้วนะก็ยังดําเนินนโยบายตามปณิธานนะสร้างวัดให้เป็นวัดสร้างพระให้เป็นพระสร้างคนให้เป็นคนดีโดยการสอนสมาธินั่แหละประพฤติปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงพระธรรมกายภายในตัวปฏิบัติธรรมนะตอนที่ ตั้งชื่อครั้งแรกไม่ได้ชื่อวัดพระธรรมกายนะชื่ออะไรจำไม่ได้ไม่เอ่ยศูนย์พุทธจักรปฏิบัติธรรมเคยได้ยินไหมเอ่ยศูนย์พุทธจักรปฏิบัติธรมรมพระหลวงพ่อท่านมาบอกทีมงานก็บอกว่าเอ๊ชื่อยาวเอาแค่ศูนย์พุทธจักรได้ไหมนี่พระอาจารย์พระกูสุวิชาโพท่านมาเล่าถ่ายทอดนะท่านอยู่ในเหตุการณ์ด้วยเลย ท่านบอกว่าเนี่ยทีมงานก็ทักว่าเอ๊ชื่อศูนย์พุทธจักปฏิบัติธรรมยาวเอาแค่ศูนย์พุทธจักรได้ไหมก็ขนก็ไปข้างในนะผู้รูนะ้ผู้รู้ภายในก็ตอบว่าไม่ได้ศูนย์นี้ต้องปฏิบัติธรรมจึงต้องมีคําว่าศูนย์พุทธจักปฏิบัติธรรม พอตั้งขึ้นมาให้ทุกคนปฏิบัติทําให้คือเข้าถึงพระธรรมกายภายในตัวดีไหมเอ่ยฉะนั้นชื่อทุกชื่อมีคุณค่าทั้งนั้นเลยนะนะศูนย์พุทธจักปฏิบัติธรรมเนี่ยชื่อเนี่ยได้มาจากผู้รู้ภายในเนี่ยที่ละเอียดในละเอียดต้นในต้นอย่างเงี้ยเนี่ยทุกกิจกรรมทุกย่างก้าวของวัดพระธรรมกายเนี่ย หลวงพ่อธรรมชโยท่านกลั่นมาแล้วค้นมาแล้วในละเอียดในทีมงานของท่านนะโครงการธรรมยาตราเหมือนกันไม่ใช่ว่านึกนึก,นกอยากจะทำนะนต้องมีพระเดชพระคุณหลวงปู่ผู้ปราบมารท่านรองรับรับรองนะว่าทำได้มีพระพุทธเจ้านับเอาสงไยพระองค์ไม่ท้วนนะท่านรับรองรองรับว่าทำได้นะถึงมันเดินอย่างนี้นะธรรมดาไม่เอย่ย ไม่ธรรมดาอย่างนั้นคนมาต้อนรับพระธรรมยาตาธรรมดาไม่เอ่ยไม่ธรรมดานะให้ปลื้มอ,อกปลื้มใจนะเราได้บุญใหญ่จริงๆนะนี่มโนปณิธานในการสร้างวัดพระธรรมกายตลอด54ปีนะเนี่ยตั้งชื่อหัวข้อว่า54ปีวัดพระธรรมกายสรุปสั้นๆส,สร้างวัดพระมหาธรรมกายเจดีย์และลานธรรมเนี่ยรองรับคนมานนั่งสมาธินะ ้ดยความตั้งใจเดิมนะมาปฏิบัติทานั่งสมาธิได้ล้านคนสภาธรรมกายสากลรองรับคนนั่งสมาธิได้สามแสนอุโบโสถพระไตรปิฎกรองรับพระรมสังกกรรมพร้อมกันได้สองพันกว่ารูปเยอะไม่เอ,อ่ยเออให้ปลื้มอกปลื้มใจนะแล้วอาคารที่พักสงนะอาคารพระผู้ปราบมารสามหลังเนี่ยรองรับพระได้หลังละสองพันเยอะไม่เอ่ยเยอะนะให้ปลื้มเนี่ยสร้างวัดเนี่ยเป็น ที่ประพฤติปฏิบัติธรรมนังนั้นเลยยังยืนยันและมั่นคงในมโนปณิธานตั้งแต่สร้างวัดวันแรกจนมาถึงปัจจุบันนะว่าสร้างวัดแห่งการประพฤติปฏิบัติธรรมสร้างพระละ่ะนี่ตั้งโครงการเลยบรรพชาประสมบทหนึ่งล้านรูปจากเดิมหลวงพ่อธรรมชโยรูปเดียวตอนเริ่มสร้างวัดนะ ตอนนี้เป็นไงพระพิสุสามเณรทั่วทั่วประเทศทั่วโลกนะของเรามีประมาณสามพันกว่ารูปจ้าเห็นไหมสร้างพระอย่างต่อเนื่องเลยนะแล้วก็ให้กำลังใจบวชอยู่ต่อทั้งนั้นเลยสร้างคนให้คนเป็นเป็นคนดีเป็นยังไงเนี่ยสร้างวัฒนธรรมชาวพุทธสอนเรื่องความดีสากลสอนศีห,หอบรมธรรมชาตธรรมชาญาชายหญิงสร้างโครงการ ตอบปัญหาธรรมะให้พระด้วยนะพระมาสอบได้เยาวชนมาสอบได้ประชาชนก็สอบได้นะเวอร์เปกนะมาครบบูชาก็จะมอบรางวัลทั้งทางก้าวหน้าสําหรับเยาวชนแล้วก็เวอร์เปกโครงการเด็กดีวีสตาส่งเสริมกิจกรรมมวรน,นะโครงการสาธารณสงเคราะห์ทั้งหลายน้ําท่วมก็ไปช่วยแผ่นดินไหวเนปาลก็ไปช่วยนะเยอะแยะเลยโควิดนะโอ้เอาอุปรกรณ์ไปช่วยเยอะแยะเลย นี่เห็นไหมสร้างคนให้เป็นคนดีเป็นกัลยาณมิตรให้กับชาวโลก54ปียังทำมาอย่างต่อเนื่องมาทำมาอย่างต่อเนื่องเนี่ยเราข้อคิดจากมโนปณิธานสู่บาร,รมีสิบทัดจะได้เข้าหลักธรรมนิดหนึ่งทานบาร,รมีเป็นยังไงคุณยายบอกมาร้อยเลี้ยงร้อยมาล้านเลี้ยงล้าน,านดีไหมเอ่ยถวายสังฆทานหมื่นวัด ตวายังฆทาน323วัดภาคใต้เนี่ยปีที่20ทส่งเสริมศีลบาร,รมีไงชวนเลยรักษาศีลห้ศีลแปดยูจีไฟเนคขมมะบาร,รมีชวนบวชพระบวชสามเณรบวชอุบาสกบวชอุบาสิกาเห็นไหมทำอย่างต่อเนื่อง54ปีไม่ได้ขาดเลยปัญญาบาร,รมีจัดสอบต่อปัญหาธรรมะส่งเสริม การศึกษานักธรรมบาลีนะอย่างต่อเนื่องนะวิริยะบาร,รมีความเพียรทำกิจกรรมอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันจะมีใครมานะเชียร์อยู่นอกวัดเป็นสี่ห้าพันรูปเราก็ยังสวดธรรมจักกันอยู่ไหมเอ่ยจำได้ไหมเออโควิดมาเราจัดสวดมนต์ออนไลน์จำได้ไหมเอ่ยเห็นไหมต่อเนื่องวิริยะบาร,รมีขันติบาร,รมีเป็นยังไง ฝึกความอดทนอดทนทั้งภัยธรรมชาติโรคภัยไข้เจ็บการกระทบกระทั่งจากการว่าร้ายของผู้ไม่เข้าใจฝึกทุกท่านขันติบาร,รมีสัจจบาร,รมีเป็นยังไงทำตามมโนปณิธานที่ตั้งไว้มีความจริงใจต่อมโนปณิธานจริงแสนจริงจริงล้านจริง จริงจริงจริงนี่เห็นไหมหลวงพ่อคุณยายท่านฝึกเรามาอย่างนี้ที่ชวนสร้างบารมีเนี่ยเนี่ยบารมีสิบทัดเนี่ยได้หมดเลยนะอธิษฐานบารมีคือตั้งใจแล้วก็ต้องทําตามปณิฐานให้ได้นะเมตตาบารมีเป็นไงฝึกลูกๆมีหัวใจกัลยาณมิตรชวนบวชนะชวนทํากรถินชวนทำผาป่าใครว่าร้ายก็ เมตตาให้อภัยถ้ามีโอกาสก็อธิบายให้เขาเข้าใจนี่ฝึกลูกๆนะชวนชวนก็ทำบุญด้วยทรั์เนี่ยว่ายากแล้วนะชวนบวชยากกว่าไม่เอ่ยยากกว่านะชวนเขาสละรั์เนี่ยนะชนะความตณีเนี่ยพอเขาชนะความตนีได้เนี่ยสละรัพย์ปุ๊บโอ้ได้บุญทันทีเลยนะ,ออท,อะทอดกระถินทอดปรปาป่าได้บุญทันทีเลย แต่ชวนบวชเป็นไงบางทีไปชวนเรียบร้อยแล้วนะเขียนใบสมัครแล้วด้วยปรากฏมาไหมไม่มาเออชวนยากนะต้องมีหัวใจกลระยมิตรที่ยิ่งใหญ่มากเลยยังต้องโทไปตามอีกนะเห็นไหมเออมีเมตามีกโรณามีขันติมีระยะหมดเลยแล้วต้องใช้ปัญญาในการพูดด้วยเห็นไหมมีอุเบกขาบารมีด้วยนะ ไม่ยินดียินร้ายมุ่งหน้าสร้างบารมีมุ่งหน้าสร้างบาร,รมีมน,รรรมนะใจกลางๆไม่ยินดีวินร้ายเขาชมก็ดีเขาไม่ชมก็ดีเขาถวายสมณศักดิ์มาพระกูดีดไหมดีถ้าเขาไม่ถวายมาก็ไม่เป็นไรก็สร้างความดีไปเรื่อยนะสร้างความดีไปเลยหรือถวายรางวัลมาแล้วอยากให้จะเอาคืนให้ไหมก็เอาไปเลย ก็ไม่ยินดีมินหลายเพราะไม่ได้สร้างบาร,รมีเพื่อเอารางวัลแต่สร้างความดีเพื่อความดีสร้างบุญบาร,รมีเพื่อบาร,รมีนี่เห็นไหมจากปณิธานสร้างวัดสร้างพระสร้างคนเนี่ยสู้บาร,รมีสิบทั์ได้นะสู้บาร,รมี10บทั์ได้นะที่สำคัญเนื่องจากเราเป็นองค์กรนานาชาตินะต้องเทียบกับ U.N. หน่อย UN เ็ามีหลัก SDG พัฒนา เพื่อความยั่งยืน17อย่างเกี่ยวกับคนเกี่ยวกับทรัพยากรเกี่ยวกับธรรมชาติทั้งหลายสรุปสั้นๆ5 p 5 p ี people planet prosperity peace แล้วก็ partnership นี่สอดคล้องกับการพัฒนาแบบยั่งยืนขององค์การสหรประชาชาติด้วยนะเราเป็นองค์กรนานาชาตินะมีความทันสมัยด้วยนะนะไม่งมงายนะทันสมัยนะ นะไม่งมงายมาวัดนี่ทันสมัยเป็นวิทยาศาสตร์พิสูจน์ได้นะสมาธิพิสูจน์ได้ปฏิบัติได้เข้าถึงได้มีประสบการณ์เองได้นะแล้วเนี่ยเป็นวิทยาศาสตร์นะตามหลัก SDG นะการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ UN นะมีอะไรบ้าง People พัฒนาศักยภาพคนจากคนธรรมดาก็มาสร้างให้เป็นพระ สร้างให้เป็นคนมีศีลมีธรรมเนี่ยพัฒนาคนแ l a n พลเนตเป็นยังไงวัดเราเนี่ยปลูกต้นไม้เป็นล้านต้นเลยนะหลวงพ่อทัตตาชิวบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยร้อก้ไร่เนะี่ยดินเปลี้ยวต้องปลูกแบบชนิด1นึก้าปลูก1ต้น1นก้าปลูก1ต้นแล้วคนสมัยก่อนก็น้อยนะเห็นไหมปลูกกันแบบมีความเพียรมากเลยนะจนกระทั่งเนี่ยต้นไม้เคียวกระจีเต็มวัดเลย นี่ปลูกเป็นล้านต้นเนี่ยส่งเสริมธรรมชาติเนี่ยแพลนเน็ตนะทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญเราแยกขยะมากว่า30ปีแล้วนะเนี่ยทานอาหารใช้ชามวัดเสร็จปุ๊บใครมาทันว่าต้องใช้กระดาษเช็ดจานบ้างยกมือทันไหมโอ้อันุโมทนาบุญได้จ้าสมัยก่อนนะเช็ดเช็ดจานด้วยนะสมัยนี้ยังเช็ดจานอยู่ไหมเช็ดจ้ะโอ้อันุโมทนาบุญด้จ้า อนี่ยังเช็ดอยู่ p o s s บ i i l i t y เนี่ยบริหารใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่านี่ตามหลักปัจจัยสี่ของพระธรรมวินัยเลยนะพระเนจีวอนเนี่ยผ้าสามปืนเท่านั้นนะแล้วฉันน้อยด้วยนะฉันแค่สองมือแต่แปลกใจจังเลยทําไมฉันแค่สองมืออุดมสมบูรณ์จังเลยเออน้ําหนักไม่ลดเลยนะ เออต้องโทษโยมนะมาถวายของรสชาติดีทั้งนั้นเลยนะเออชั้นสองมือแต่ว่าอุดมสมบูรณ์นะที่พักสงพระก็ไม่ใช่มาเดียวๆนะของที่วัดนะอยู่กันเป็นมู่เป็นคณะเนี่ยใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าแล้วปัจจัยสี่ก็ดูแลพระอาพาธเรื่องพีสเนี่ยพีก็ที่สี่สอนอินเนอร์พีซคนเป็นล้านล้านแล้วนี่พัฒนา เป็นองค์กรนานาชาติที่มีศักยภาพนะเป็นวิทยาศาสตร์ด้วยนะพาร์ r เนอร์ชโอนิสร้างเครือข่ายคนดีทั่วโลกสร้างองค์กรพุทธทั่วโลกจนกระทั่งสร้างวัดกระจายทั้งไหนและต่างประเทศ200กว่าศูนย์จะให้ได้บุญทุกท่านเลยนะ mm hmm. <He S 2> เห็นไหมพัฒนาเป็นองค์กรที่มีศักยภาพมากยั่งยืนมากเลยเราไม่งมงายนะ พิสูจน์ได้ว่าเก่งจริงดีจริงตามหลักพุทธเจ้ามีคนพิสูจน์ความยั่งยืนความดีของเราด้วยนะคืออะไรญาติโยมเราเองสร้างบารมีกมับโมนะมานานแสนนานเลยตั้งแต่สร้างวัดท่านแรกยกตัวอย่างสองท่านท่านแท่านแรกคือคุณหญิงอุไรวันหงประภาสเพิ่งล่าสุดวันที่29มกราคมท่านทำบุญวันเกิดท่าน อายุวัฒนมงคล99ปีแล้วจ้าให้ท่านได้บุญแข็งแรงเยอะๆนะคุณหมอ,อคู่บุญเทพประบุตรที่ท่านละสาังฐานไปแล้วคุณหมอเปาท่านนี้ดูแลสุขภาพคุณยายอาจารย์ของเราตอนที่คุณยายป่วยนี่ท่านนี้นะนี่ถือว่าเป็นผู้มีพระคุณต่อวัดพระธรรมกาย นะท่านเข้าวัดนะถ้าเป็นคุณหญิงนะเข้าวัดแล้วก็ยังชักชวนกัลยานมิตรชวนท่านทหารตำรวจทั้งหลายยศสูงๆมาวัดเยอะแยะเลยกัลยาณมิตรมาสนับสนุนวัดแล้วเนี่ยคิดดูว่าผู้มีบุญอายุ99ยังรักวัดเอาภาพคุณยายอาจารย์ไปให้ตอนแรกเรียกคุณยายอาจารย์ท่านบอกจำได้ไหมท่านก็ดูดูอยู่นะพอ ลูกสาวลูกสาวพี่แป๊บบอกว่าแม่ชีจันโอ้พยักหน้าเลยนะพยักหน้าเลยอายุ99ปีแล้วนะที่สำคัญคือพอเล่าทบทวนโอวาทคุณครูมแม่ใหญ่แล้วเล่าภาพคุณยายอาจารย์เอาภาพที่ท่านสร้างบุญสร้างบรางบร,รมีกรบหมู่คณะในอดีตตั้งแต่สาวๆยังวัยรุ่นอยู่นะท่านน้ำตาไหลเลยนะปลื้มใจในบุญของตัวเองที่สำคัญน่าปลื้มใจว่าพี่แป๊วที่ ที่เป็นบุตรธิดาท่านเนี่ยยังดูแลท่านให้สั่งสมบุญสร้างบารมีอยู่อย่างงี้สาคัญนะปลูกฝังศีลทําลูกหล,ล,ลาน,ลานพอเราอายุมากๆบางทีแค่กายเรายังยากเลยนะในการพยุงถ้าลูกหลานรักบุญสร้างบารมีก็จะดีในการเนี่ยประคับประคองเห็นไหมยืนยันว่าวัดพนากายดีจริงสอนดีจริงผู้ใหญ่ระดับ99ปี ถือว่าเป็นผู้ที่มีสิริมงคลต่อประเทศต่อบ้านเมืองนะมีผู้ใหญ่อายุ99ปีท่านต้องสั่งสมบุญสร้างบารมีมาอย่างมากเลยนะยังการันตีความดีวัดพระธรรมกาย99ปีเนี่ยต้องเกิดตั้งแต่สมัยรัชกาลที่6นะถือเป็นบุคคลระดับ5แผ่นดินนะเป็นต้นบุญต้นแบบ ว่ายังสั่งสมบุญสร้างบารมีแล้วยังนึกถึงบุญที่ช่วยสร้างโบสถ์ช่วยทอดพระป่าทอดกระถินที่วัดพระธรรมกายอยู่เลยนะนี่อย่างนี้ดีใจไหมชื่นใจไหมอ,อีกท่านหนึ่งอีกท่านหนึ่งนี่นี่9 9ปีนะอีกท่านหนึ่งเป็นผู้หลักผู้ใหญ่คุณทวดแล้วคุณยายหรือคุณทวดอุดมพรการจนาคมอายุหนึ่งรปีจ้า ให้คุณยายแข็งแรงแข็งแรงจ้ายังกล่าวถาวายสังฆทานชัดถ้อยชัดคำอยู่เลยนะเนี่ยท่านทำบุญ100รูปนะถาวายสังฆทาน27มกราแล้วที่สำคัญพระธรรมยาตราท่านไปจุดปรทีบพตดเจาลุ่งขึ้นตักบาทพระด้วยอายุร้อยปี อย่างยังตรงยังไปอยู่เลยถ้าต่ำกว่าร้อยปีไม่ไปอายไหมเนี่ยเออนี่ให้ดูเพื่อชื่นใจแล้วเป็นกำลังใจว่าร้อยปีแข็งแรงได้ไปสร้างบาร,รมีได้ยิ้มได้แล้วลื่นเลยนะฟื้นออกชื่นใจเนี่ยเห็นไหมอายุร้อยปีถือว่าเป็นบุคคลที่มีสิริมงคลแก่ประเทศแก่แผ่นดินไทยยังมาสั่งสมบุญสร้างบารมีกับวัดพระธรรมกาย ต้องบอกวัดพระธรรมกายกึ่งสัตวรวันะคุณยายร้อยปีวัดพระธรรมกาย50กว่าปีเท่านั้นเองแต่ท่านมาการันตีความดีของวัดยังสร้างบุญสร้างบาร,รมีเห็นไหมอยู่สร้างบาร,รมีกับวัดมาจนถึงปัจจุบันแม้อายุ99ปีร้อยปีแล้วยืนยันความดียังวัดฉะนั้นบางท่านมาแค่บางช่วงแล้วไม่พอใจแล้วออกไปก็ไม่เป็นไรไม่ต้องคนที่อยู่ก็อย่าหวั่นไหวสร้างบาร,รมีกันต่อไปเพราะ นักสร้างบารมีในอดีตเนี่ย99ปีก็ยังสร้างบุญร้อยปียังสร้างบุญแล้วยิง่งอ่ะมันแข็งแรงด้วยอย่างนี้ดีไหมเอ่ยเอออธิษฐานจิตนันเนี่ยอนุโมทนาบุญกับท่านเราจะได้อายุยืนยืนแล้วก็สร้างบารมีนี่นี่ท่านเก็บบุญไปเป็นร้อยปีเลยโอ้ไม่ธรรมดาเนะี่ยชื่นอกชื่นใจนะส่วนใครถ้ารู้สึกโอ้วัดปรรทมกา,ายชวนสร้างบุญเยอะแยะอาจจะเบื่อเบื่อเนี่ยต้องบอกเนี่ยโอวาดมานะ อย่าเบื่อหน่ายการสร้างบรารมีอย่าให้มีประโยคนี้อยู่ในใจจากำลังใจมันอยู่ในตัวเราจะดึงเอามาใช้เท่าไหร่ก็ได้เท่านั้นแล้วมีมากไม่มีที่สิ้นสุดเหมือนภูเขาหรือทะเลแห่งกำลังใจที่ไม่มีฝั่งดีไหมเอ่ยดีนะเหมือนภูเขาหรือทะเลแห่งกำลังใจที่ไม่มีฝั่ง และยิ่งใหญ่กว่าเขาพระสุนเนรุกว้างกว่าทะเลมหาสมุทรจากหนังสือเมื่อไม่รู้จะอ่านอะไรคุณครูไม่ใหญ่จ้นี่แล้วสื่อที่ผ่านมาก็ชื่นชมนะอนุโมทนาบุญอนุโมทนาบุญกับไทยรัฐแล้วก็โมโนโด้วยนะบางคนถามว่าจัดใหญ่ขนาดนี้เนี่ยความพอดีมันอยู่ตรงไหน การสุดท้ายแล้วนะการสุดท้ายก่อนจะปล่อยนักเรียนกลับบ้านนะการสุดท้ายบางคนถามพอดีอยู่ตรงไหนเออเป็นคำถามที่ดีนะจัดใหญ่ขนาดนี้พอดีอยู่ตรงไหนถ้าพอแล้วดีถ้าดีแล้วพอถ้าดีคือถึงดีแล้วดีของใครถึงดีนะ่ะดีของใครดีของใครดูตรงไหน ดูต้องว่าตั้งมโนปณิธานจะไปเป็นอะไรถ้าดีของอุบาสกอุบาสิกาเอตัคทคคะต้องสร้างบารมีหนึ่งแสนกับที่สร้างบุญเยอะๆอย่างเงี้ยเพราะมีมโนปณิธานบรรลุธรรมเป็นพระอราหารันหรือยิ่งไปกว่านั้นดีเนี่ยดีของพระอราหารันถ้าพระอราหันเนี่ยอย่างน้อยนะอุบาสกบาสิกาเอตตัคทะขะหนึ่งแสนกับ ที่สร้างบุญใหญ่กันเยอะแยะเนี่ยนะเนี่ยอย่างนี้หรือพระสาวกเอตัทะคะดีของใครนะถ้าดีของท่านเนี่ยหนึ่งแสนกับไอหนึ่งแสนกับนี่ตั้งแต่ได้รับพุทธพยากรได้วยนะก่อนหน้านี้นับอสงไขยไขกกับไม่ท้วนยังไม่นับนะตั้งแต่มีพุทธพยากรตั้งความปรารถนา จะเป็นอุบาสกบาสิกาเอตตทัคะเนี่ยต้องสร้างบารมีต่ออีกหนึ่งแสนกับถ้าเป็นเอตาธทัคะเป็นพระสาวกก็1 0,000แสนกับแต่ถ้าเป็นพระอัคระสาวกเช่นระสารีบุตรกับพระรโมคลานะหนึ่งอสงไขยแสนกับก่อนหน้านี้ไม่นับได้รับพุทธยากรต้องสร้างบารมีนี่คือดีระดับอักขระสาวก ที่เริ่มจากหนึ่งอสงไขยแสนกับเพราะว่าในคำวีบอกว่าก่อนหน้านี้พระสารีบุตรท่านท่านระลึกชาติไปไม่ได้แล้วท่านระลึกชาติไปได้ย้อนไปแค่หนึ่งแสนหนึ่งอสงไขยแสนกับว่าท่านสร้างบารมีมาอย่างนี้ก่อนหน้านั้นนับพบนับชาติไม่ท้ว่วท่านระลึกไปไม่ได้เลยไม่รู้ว่าสร้างมาขนาดไหนนานไม่เอ่ยนานนี่คือดีในระดับอัคารสาวกหรือดีในระดับ พระสาวกเอตทัทคะที่บอกหนึ่งแสนกับเนี่ยเช่นพระอนุรุทธะที่มีทิพยจักขุเห็นขนาดว่าตอนพระพุทธเจ้าปรินิพานมีทิพยจักขุเห็นการดับขันธปรินิพานว่าพระพุทธเจ้าเข้านิโรธสมาบัติยังไงเข้าชานยังไงโออย่างนี้ดีไหมโอ้เห็นวิเศษจริงๆบอกบุญแนอดีท่านทำไงรู้ไหมท่านเอาผ้า พันตัวแล้วทูลแล้วผ้าชุบน้ำมันเดินบูชาเจดีย์ตลอดคืนด้วยบุญนี้นะ่ะทำให้ท่านมีทิพยจักขกโอ้แต่นั้นท่านบุญเยอะขนาดนั้นไม่ไฟไม่ไหม,ไม้ตายไปซะก่อนแต่เราเนี่ยก็ไม่รู้ว่าเราอ่ะจะมีความสามารถขนาดนั้นอย่ากันนั้นเลยอย่าเอาผ้ามาพันน้ำมันพันตัวเองแล้วจุดไฟเลยแต่เราอยากสร้างบุญอย่างท่านเป็นไง ก็เริ่มง่ายๆจุดประทีปแสนดวงอย่างนี้ดีไหมเอ่ยเออคือเราอะยังอินทรีย์ไม่แก่กล้าเท่าท่านเราก็เลยใช้วิธีจุดประทีปแสนดวงแสนกว่าดวงแล้วก็จุดพรุถวายเป็นพุทธบูชายอย่างนี้ดีไหมเอ่ยเออเนี่ยพอดีของเราคือดีอย่างนี้เพราะเราไปเราจะเอาดีอย่างเอตักทะะทั้งหลายหรือดีในระดับพระปัจเจกพพุทธเจ้าใครบ้างพระเทวทัต พระเจ้าอชาติศัตรูซึ่งรู้สึกว่าลงนรกไปทั้งคู่นะเห็นไหมต้องสร้างบารมีอีกสองอสงไขยก็แสนมหากลับนานไหมนี่คือดีของท่านที่ถามว่าพอดีของวัดพระธรรมากายทําไมจุดพลุก,กันขนาดนี้พอดีมันหยตีตรงไหนคือดีของใครถ้าดีของผู้ชนธรรมาดาอาจจะจุดเทียนเล่มเดียวก็ได้นะเพื่อไม่ให้ตกนรก แต่ถ้าดีในระดับใครจะไปที่สุดแห่งธรรมหรือเอาง่ายๆดีในระดับพระปัญญาธิกะพุทธเจ้าเช่นพระสัมมาทูตเจ้าของเราหลังพุทธพยากรจากพระทีบังกรพุทธเจ้าต้องสร้างบารมีอีกสี่อสองไขยกับแสนมหากับนี่คือดีของท่านแม้สร้างบารมีมา16อาสองไขยแล้วพร้อมจะเป็นพระหลานแต่ไม่เป็น เพราะความดีที่ท่านต้องการดีคือดีในระดับเป็นพระพุทธเจ้าซึ่งต้องสร้างบารมีทั้งหมดรวมแล้วยี่สิบสงไขยกับเศษแสนมหากรับนี่คือดีในระดับปัญญาธิกะพุทธเจ้าแต่ดีของเราเนี่ยเราดีที่จะไปที่สุดแห่งธรรมที่สั่งสมบุญสร้างบารมีชวนบวชกันเป็นแสนจุดประทีปกันเป็นแสนถาวายสังฆทานกันเป็นหมื่นวัดเพราะเป็นความดีในระดับ ไปที่สุดแห่งคำอย่างนี้ดีไม่เอ่ยซึ่งยังไม่รู้ว่าถึงไหนทะนั้นมีชีวิตอยู่ก็สั่งสมบุญสร้างวิให้เต็มที่เพราะไม่รู้ว่าหลับตาลาโลกหลับตาไปคืนนี้พรุ่งนี้จะตื่นหรือเปล่าใช่ไหมพรุ่งนี้กับชาติหน้าไม่รู้ใครจะมาก่อนกันฉะานั้นมีกายอยู่ก็สร้างบารมีกันต่อไปนะวันนี้ก็เราจะดีแบบ นักสร้างบารมีที่ไปที่สุดแห่งธรรมกันทุกท่านเลยนะวันนี้ก็อนุโมทนาบุญทุกท่านได้บุญที่ได้สนทนาธรรมบูชาธรรมาปูชนียาจารย์ในวรระ54ปีวัดพระธรรมกายคอยทุกท่านมีความสุขความเจริญคิดอะไรในสิ่งที่ดีให้สมความปรารถนาให้มีคุณสมบัติทรัพสมบัติรูปสมบัติได้ตามติดติดตาม มหาปูชนียาจารย์สั่งสมบุญสร้างบารมีอย่างสะดวกง่ายดายไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมเทอน